ยศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันพระอานันท์ปรีชาชาญขอพระองค์ทรงเกษมสำราญงามประการสมคัตติยะไทยจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาได้ฟ้าต่างสดใสมหาวชิรานนท์ตอนมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยนาไทยพระผู้ว่าในถวายใจจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาได้ฟ้าต่างสดใสมหาวชิรานนท์ตอนมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยนาไทยพระผู้ว่าในถวายใจสาธุปีสวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่3ปี2562โดยมีครูที่ได้รับการคัดเลือกจาก11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเตประเทศละ1คนซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาหลังจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งปริยัติพระภิกษุและสามเณรในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2562เวลา 17:29 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดนิเวศธรรมประวัติและวัดบรมนิวาส
ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบจากนั้นทรงยืนประเคนพัดยศปริยนแด่พระภิกษุและสามเณรจำนวน291รูปประกอบด้วยพระภิกษุและสามเณรสอบได้ปริยนธรรม9ประโยคจำนวน40รูปและสอบได้ปริยนธรรม6ประโยคจำนวน251รูปขณะทรงประเคนพัดยศปริยนพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาการตั้งปริยนพระภิกษุและสามเณรเป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งปริยนธรรมถวายพระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวงอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเมื่อทรงประเคนพัดยศปริยนหมดแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กจำนวน3คนวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีความเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติทั้ง3เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นต่างปีกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะในวันวิสาขบูชาปีนี้ชาวพุทธจะประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบันในปีนี้ตรงกับวันที่18พฤษภาคม2562นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เช่นถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแต่มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครณห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เส้นถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,201 ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจังหวัดสกลนครแบ่งการปกครองเป็น18อำเภอ125ตำบล 1,323 หมู่บ้านได้เกิดเหตุวาตภัยอากาศแปรปรวนฝนตกฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอต่างๆตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่8พฤษภาคม2562ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินราษฎรได้รับความเสียหายใน17อำเภอ95ตำบล478หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 3,667 ครัวเรือนสำหรับอำเภอเมืองสกลนครได้รับความเสียหายใน11ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,201 ครัวเรือนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาราษฎรด้วยในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจำนวน3ครัวเรือนได้แก่นางสรรห้าประคอนบ้านเลขที่30หมู่5ตำบลธาตุนาเวงหลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดนายสง่าผุยสุบ้านเลขที่127หมู่9ตำบลเชียงเครือหลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดและนายสมพรเมืองแผนบ้านเลขที่77หมู่5บ้านป่าพนาวันตำบลท่าแร่หลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครนายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดนายณัฐพงษ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกมูลนิธิมวลชนทัพภาคที่1สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยกิจการราชนาวีสโมสรสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันนี้ที่ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาลตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์สิตปรีชารองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยคนที่สองและกรรมการบริหารและอนุกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์กระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์และมูลนิธิสมาคมองค์กรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะหาที่สุดมิได้สำหรับปี2562นี้จัดขึ้นเป็นปีที่11โดยจะนำปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไปมอบให้แก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครบ40ปีเมื่อวันที่29ธันวาคม2561จะตั้งขึ้นเพื่อเยียวยารักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยโรคไตโดยนำเอาวิทยาการอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมาทำการรักษาผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องไตเทียมและการผ่าตัดเปลี่ยนไตแก่ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายได้ผลเป็นอย่างดีสามารถยืดชีวิตผู้ป่วยต่อไปได้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นการรักษาที่ต้องอาศัยเวลาและเงินเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ทั่วประเทศจำนวน90ล้านบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ